รุณากดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับภาพหลุดกระจกกันรอย Samsung Galaxy A8S จอเต็มไม่มีติ่งหลังจากที่ Samsung ได้เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Galaxy A8S ไปแล้วก่อนหน้านี้ล่าสุดได้มีภาพแผ่นกระจกกันรอยหน้าจอของ Samsung Galaxy A8S หลุดออกมาให้เห็นกันครับแผ่นกันรอยที่มีภาพหลุดออกมามีรูสำหรับติดตั้งกล้องหน้าซึ่งเป็นการบอกได้ชัดเจนถึงดีไซน์จอเต็มไร้ขอบอย่างที่รู้กันดีว่าสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเน้นการดีไซน์ไร้ขอบจอเต็มโดยเริ่มต้นจากที่ Sharp และ Essential Phone เป็นแบรนด์แรกๆที่เปิดตัวสมาร์ทโฟนดีไซน์ดังกล่าวขึ้นซึ่งมาพร้อมส่วนเว้าด้านบนหน้าจอจากนั้น iPhone X ก็มาตอกย้ำด้วยความสำเร็จด้านดีไซน์ส่วนเว้าด้านบนและตามมาด้วยอีกหลายแบรนด์มากมายรวมถึง Samsung ด้วยแน่นอนว่า Samsung Galaxy A8S ไม่ใช่สมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่พยายามตัดส่วนเว้าด้านบนหน้าจอออกโดยก่อนหน้านี้ Oppo ได้เปิดเผยดีไซน์ส่วนเว้าทรงหยดน้ำและ Xiaomi ก็เพิ่งเปิดตัว Mi Mix 3ที่มีดีไซน์จอเต็มไม่มีส่วนเว้าด้านบนหน้าจอโดยใช้กล้องหน้าแบบสไลด์แทนครับดังนั้นคงต้องรอดูกันต่อไปว่า Samsung Galaxy A8S และ Galaxy S10 ที่ Samsung จะเปิดตัวในช่วงต้นปี2019นี้จะเป็นอย่างที่ภาพหลุดออกมาหรือไม่เราก็คงต้องรอดูกันต่อไปครับ